เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นที่ฮือฮากันอย่างมากค่ะสำหรับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเขามีข่าวมาว่าจะมีการไปติด 4G กันบนดวงจันทร์ซึ่งการติด 4G เนี้ยเพื่ออะไรใครจะขึ้นไปเที่ยวบนดวงจันทร์คลิปนี้เรามีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะจ้าๆนะคะรอบนี้นะคะเราจะมากันในข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการติด4G บนดวงจันทร์ตามที่เราได้พูดเกริ่นไปตอนต้นคลิปนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะคือจริงๆตอนนี้นะคะ NASA ค่ะเขาได้ทำข้อตกลงกับโนเกียเพื่อที่จะติดตั้งสัญญาณ 4G บนดวงจันทร์นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของโครงการ Artemis ซึ่งโครงการ Artemis คืออะไรโครงการ Artemis นะคะเป็นโครงการของ NASA ค่ะที่เขาต้องการจะไปสร้างฐานอย่างถาวรบนดวงจันทร์ซึ่งนอกจาก 4G ที่เขาจะไปติดแล้วนะคะยังรวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าการสร้างหุ่นยนต์และการสร้างลานจอดยานอวกาศบนดวงจันทร์ด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นโครงการที่ NASA เขาวางแผนไว้ว่าจะใช้งบกว่า10,000 ล้านบาทในการสร้างนะคะจุดเริ่มต้นของโครงการครั้งนี้นะคะนั่นก็คือ NASA ค่ะเขาต้องการที่จะส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในอีก4ปีข้างหน้าหรือปี2024ค่ะหลังจากที่เขาได้เคยส่งคนขึ้นไปแล้วกับยานอพอลโล11เมื่อปี1969หรือประมาณ50กว่าปีที่แล้วนะคะ Dear man from the planet Earth first set foot upon the moon July 1969 ETBecame and peace for all mankind. ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะโครงการ Artemis เนี่ยเขาต้องการไปสร้างฐานถาวรอยู่บนดวงจันทร์นั้นเลยนะโดยเขาก็ได้วางแผนไว้ทั้งหมด3สเต็ปก็คือปี2022เนี่ยเป็นสเต็ปที่1เขาจะเอายานอวกาศออกไปก่อนขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์ว่ามีแหล่งน้ำไหมรวมไปถึงดูประสิทธิภาพของยานอวกาศว่าทำงานได้ดีแค่ไหนในสภาพอวกาศแบบนั้นแต่รอบนี้เขาจะไม่มีคนขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่สเต็ปที่2คือเขาก็จะเอามนุษย์อวกาศขึ้นไปแล้วแต่รอบนี้เขาจะไม่จอดยานเขาก็จะเอายานอวกาศเนี่ยไปวนรอบดวงจันทร์ดูว่าฟังก์ชันของยานอวกาศดีไหมทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เป็นยังไงแล้วก็สำรวจแบบคร่าวๆแล้วก็เข้าสู่สเต็ปที่3ค่ะที่ NASA นะคะเขาจะส่งมนุษย์อวกาศหญิงคนแรกขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์นะคะไปพร้อมกับมนุษย์อวกาศชายคนนึงแต่รอบนี้เขาไม่ได้จะแค่ขึ้นไปแล้วก็สำรวจแล้วกลับนะคะแต่รอบนี้ NASA เขาจะให้ไปอยู่กันถึง2เดือนเลยค่ะรวมไปถึงการติด 4G ของโนเกียด้วยเนี่ยแหละค่ะ wow. โดยสัญญาณ 4G นี่นะคะก็จะคล้ายๆกับที่เราใช้อยู่บนโลกเนี่ยนะคะสามารถติดต่อสื่อสารกันในอวกาศเองหรือจากอวกาศสู่โลกก็ได้นะนอกจากนี้นะคะยังสามารถส่งข้อมูลคุณภาพสูงรวมไปถึงการถ่ายทอดสดด้วยความละเอียดสูงก็สามารถทำได้ด้วยค่ะไม่แน่นะคะในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการไลฟ์24ชั่วโมงจากดวงจันทร์หรือมากกว่านั้นนะคะอาจจะได้เห็นแผนที่บนดวงจันทร์จริงๆผ่านทาง Google Map ก็ได้นะคะ Yahoo! และสำหรับการติดตั้งสัญญาณ 4G บนดวงจันทร์นะคะเขาก็บอกว่าจะไม่มีการใช้มนุษย์ในการติดตั้งแต่อย่างใดค่ะโดยเขาจะส่งเครื่องติดตั้งเนี่ยไปกับยานอวกาศพอไปถึงปุ๊บเครื่องก็จะอัตโนมัติติดตั้งด้วยตัวเองโดยพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เขาเอาไปติดตั้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไร้สายแล้วก็มีความทนทานต่อสภาพสุญญากาศรวมไปถึงพลังงานต่างๆนอกโลกเนาะสรุปนะคะการติด 4G ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของโครงการ Artemis ค่ะที่ทาง NASA นะคะเขาต้องการจะไปสร้างฐานถาวรอยู่บนดวงจันทร์ซึ่งโครงการนี้นะคะจะเป็นการร่วมทุนกันของ8ประเทศในการเซ็นสัญญาค่ะก็คือมีสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นลักเซมเบิร์กอิตาลีสหราชอาณาจักรแล้วก็สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ค่ะแต่ไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะโครงการนี้มันเป็นโครงการที่เขาจะนำไปต่อยอดไปสู่โครงการที่จะเกิดขึ้นในปี2030เขาวางแผนไว้นะคะว่าเราจะไปถึงดาวอังคารกันเลยค่ะพอได้ทราบข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะใครจะไปคิดว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมันจะไปไกลจนในอีกแค่10ปีเราจะสามารถไปเที่ยวดวงจันทร์หรือดาวอังคารก็ได้หลายๆคนอาจสงสัยเนาะว่าวันนี้ทำไมใส่เสื้อสนุปปี้มานะคะทั้งที่มันดูไม่น่าจะเข้ากับเรื่องวันนี้เลย
จริงๆชื่อสนุปปี้แล้วก็ชารีบราวน์เนี่ยค่ะเป็นชื่อยานสำรวจลำก่อนที่ยานอพอลโล11จะขึ้นไปจอดบนดวงจันทร์นะคะและนอกจากนี้นะคะทางผู้วาดสนุปปี้นะคะเขาได้อนุญาตให้ทาง NASA สามารถนำตัวคาแรคเตอร์สนุปปี้เนี่ยไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของทาง NASA ได้หมดเลยนะดังนั้นจริงๆสนุปปี้เนี่ยก็มีความสำคัญกับ NASA อยู่มากเลยนะคะหลังจากนี้นะคะโครงการอาร์ติมิสเนี่ยจะมีความคืบหน้าหรือมีความเคลื่อนไหวยังไงอีกเราก็จะมาคอยอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังกันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ